สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะเหนื่อยแต่เช้าตัดแต่งกินชะอมซะหน่อยเขาสูงไงเดี๋ยวจะเก็บยากเราต้องตัดแต่งกินเขาที่เห็นก็คือทำปุ๋ยหมักโยนเข้าไปทางนี้เนี่ยโยนมาเป็นปุ๋ยหมักฝากกดติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทำสวนลีลาท่าทางกวนเอาห้าวหุ่นหวนทำสวนทุกวันฝากแชร์ฝากไลค์ฝากหัวใจให้กันและกันจะได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งงานทุกวันเพื่อท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราไม่ชอบเลื่อนผ่านจบข่าวเบิ่งติจะได้กินหรือยังยังเหลี่ยมจัดอยู่ถ้ายังเหลี่ยมจัดก็ยังไม่สุกนะจ๊ะกล้วยถ้าหมดเหลี่ยมเมื่อไหร่ก็ฮะจับกินเลยอันนี้ยังไม่ได้หาอะไรมาค้ำปล่อยให้สุกข้างบนหลังคาเป็นไงบ้างจ๊ะบนหลังคาเบิ่งติใบกล้วยบางเดี๋ยวเราตัดเอากล้วยใบกล้วยออกดีกว่าฮะเดี๋ยวเราไปเอาใบกล้วยออกก่อนเดี๋ยวไม่ถนัดดูไปก่อนเดี๋ยวค่อยเอากล้วยออกเอ้ยเดี๋ยวค่อยเอาใบกล้วยออกจะจวนแล้วนะเนี่ยคืออันเนี้ยอุ้ยงามเอ้าทำไมไม่ซูมปุ๊บโทรศัพท์นี่บางทีก็เพี้ยนๆนะดูคณะเม็กซิโกเราซะก่อนโอ้ยไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจโทรศัพท์จนหมดเหลี่ยมแล้วเหมือนกันจนจะได้กินกล้วยแล้วกล้วยน้ำว้าหน้าบ้านคณะเม็กซิโกนี่ก็ยังไม่ได้ตัดแต่งนะจริงๆเราอัดคลิปที่พี่สาวเรามาตัดคณะเม็กซิโกยังไม่ได้ปล่อยคลิปเลยคณะเม็กซิโกหรือมะละกอกินใบหรือต้นผงชูรสหรือต้นชายาแล้วแต่ใครจะเรียกนะคะเนี่ยใบพวกแก่ๆเนี่ยเอาไปทำชาได้กิ่งจะตัดปักชำติดง่ายๆรสชาติเหมือนคะน้าเป๊ะเลยเนี่ยรสชาติจะเหมือนคะน้าเลยอร่อยกว่าใครอีกยอดเขาลวกจิ้มน้ำพริกอร่อยใครที่ยังไม่เคยเอาไปทำแกงส้มลองทำดูนะแกงส้มอร่อยมากนะจ๊ะใครที่ยังไม่เคยเอาต้นชายาหรือคะน้าเม็กซิโกไปทำแกงส้มลองดูแล้วจะติดใจเขาแกงส้มอร่อยมากนะตอนแรกไม่รู้นะแม่นั่นแหละบอกลองเอามาแกงส้มดูไหมแม่ถามว่ามันแกงส้มได้ปะเนี่ยเราก็เลยบอกก็ไม่รู้ว่าไม่เคยเห็นมีใครเขาเอาไปทำแม่บอกลองดูนะบอกเออเราโอ้ยพอแกงเสร็จได้อร่อยมากเนี่ยตัดกิ่งปักชำก็ติดง่ายๆเนี่ยตัดกิ่งมาทิ่มก็ติดแล้วโยนไปที่ชื้นๆยังงอกเลยรากก็งอกอ่ะมะม่วงเฮ้ยเดี๋ยวเก็บไปกินอ่อนๆเนี่ยอุ้ยยออันนี้ที่ตอนไหมเดี๋ยวก่อนดูสิตอนไม่นานละรากเริ่มไม่งอกเลยอะรากไม่งอกงอกยังยังไม่เห็นแต่ยังติดดอกออกผลเดี๋ยวจะตัดซะดีมั้ยเนี่ยอู้
ดนะเฉวยของพี่หมูเพื่อนบ้านเราเนี่ยพี่หมูพี่หมูพี่ทิพย์พี่ต้อยโอ๊ยทำไมต้องคอยมันเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็มัวเดี๋ยวก็ชัดนี่นานเฉวยเอาของพี่หมูเอามาให้นะเนี่ยตอนนั้นน่ะเนี่ยเอาไว้ทำน้ำยาไล่แมลงเนี่ยยอดอ่อนๆเนี่ยคนที่กินผักขมๆเป็นนะแบบชอบกินพวกสะเดานะเนี่ยเขาจะกินแบบกินกับลาบน้ำตกส้มตำซุปหน่อไม้โซกเล็กอร่อยมากเลยยอดอ่อนๆใบอ่อนๆเนี่ยกินเผลอวันละใบวันละยอดเป็นไรหรอกอย่าไปตะบี้ตะบันกินก็แล้วกันอะไรที่มันมากเกินมันก็ไม่ดีอยู่แล้วกินให้มันอยู่ในความพอดีอ่ะเข้าใจไหมมีปัญหาแล้วเนี่ยอ่อมแซบเนี่ยใครสนใจนะมาเด็ดเอาไปเลยนะอ่อมแซบเนี่ยใครสนใจนะมาถกๆเอาก้านไปปักชำได้เลยนะอ่อมแซบตำลึงหวานเบญจรงค์ห้าสีหรือบุษบาริมทางเอาไปตัดกิ่งปักชำได้เลยรสชาติเหมือนตำลึงเนี่ยคล้ายๆตำลึงเถาอะสำหรับเรานั้นเขาอร่อยกว่านะสำหรับเราอะอร่อยกว่าตำลึงเถาชอบไปต้มมาม่าต้มจืดก็อร่อยแกงก็อร่อยนะกินสดเนี่ยเนี่ยดอกเขาเนี่ยเขาจะมีรสชาติหวานในตัวนะดอกเขาจะมีรสชาติหวานในตัวนะถ้าใครเคยกินแล้วจะชอบนี่ไม่ได้เก็บกวาดเลยต้องคอยจิ้มไปที่จอนั่นหน่อยไหลเลื่อยเลื่อยมาเลื่อยมะเฟืองเปรี้ยวมะเฟืองเปรี้ยวจิ้มเข้าไปสวยดีมะเฟืองตอนแรกนึกว่ามะเฟืองหวานนะต้นใหญ่นั่นนี่สะเดาวนี่สะเดาวที่เราเอาไปหมักทำน้ำหมักแล้วก็เอาไปรูดใบอย่างเงี้ยนะผสมกับหนานเฉาเว่ยนะเนี่ยอย่างเงี้ยรูดใบผสมกับหนานเฉาเว่ยอังกับหนูพืชผักขมๆทุกอย่างนี่แหละเนี่ยเอาไปใส่กระถางที่พืชผักที่มันมีแมลงหวี่ขาวอ่ะที่มีแมงหวี่ขาวมาตอมๆแบบพริกมะเขือเอาไปใส่กระถางอะหมกๆไว้จนเขาย่อยสลายอะเขาป้องกันแมลงหวี่ขาวได้ 80% นะถึงจะไม่ 100% แต่ก็ถือว่าโอเคเลยแหละต้องให้เขาย่อยสลายนะย่อยสลายก่อนรากพืชเขาก็จะได้ดูดสารขมๆเข้าไปหล่อเลี้ยงลำต้นไม่ใช่ว่าเอาไปปลูกใกล้ๆแล้วจะไล่แมลงหวี่ขาวนะไม่ใช่นะจ๊ะต้องให้ทำให้เขาย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยก่อนเขาถึงจะมีฤทธิ์ช่วยไล่แมลงหวี่ขาวบรรยากาศบ้านเราดีๆเรายังไม่เข้าใจว่าก็ตั้งโทรศัพท์ยังไงดูมะม่วงต้นนี้เมื่อก่อนนะที่เราบอกว่าปลูกมาเป็น10ปียังไม่เคยติดดอกออกผลแล้วดูแต่จะติดลูกสักเท่าไหร่ไม่รู้ดูเนี่ยงามไหมต้องตัดแต่งกิ่งเขาให้เขาแตกใหม่เขาสูงไงเนี่ยอย่างเงี้ยต้นเนี้ยสูงแล้วเนี่ยกิ่งชะอมเนี่ยอย่างเงี้ยนี่กิ่งเนี้ยนะตอนก็ได้ตัดกิ่งปักชำก็ติดสูงนู่นแล้วสูงไปนู่นเห็นไหมเห็นยอดชะอมไหมน่ะสูงปี๊ดเลยตัดเสร็จแล้วก็จะเก็บโยนๆหมกๆไว้เป็นปุ๋ยชั้นดีแล้วนะพวกใบกระถินใบอะไรก็แล้วแต่ที่แบบเป็นใบเล็กๆแบบเนี้ยเนี่ย
เขาเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยนะพวกนี้เนี่ยเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยเป็นตะงามคักขนุนบักไก่เนี่ยดูบักไก่สิบักไก่ของแจ๋วได้กินไปหลายลูกแล้วนะบักไก่ของแจ๋ว ยอดขนุนไปขนุนอ่อนนี่กินกับส้มตำนี่อย่างแซ่บเลยคุณรัตน์ยิ้มแย้มมาเพื่อนเราเองนะสมัยเรียนเทคนิคปทุมน่ารักทำไมแนะนำเราก็ยังไม่รู้เลยว่ากินแล้วอร่อยเอายอดใบอ่อนขนุนไปกินกับส้มตำลาบน้ำตกซุปหน่อไม้ซกเล็กว้าอย่างแซ่บเมาทุกขวดเจ็บปวดทุกเพลงอยู่ดีๆน้ำตาก็ไหลมาเองได้เพลงนี้เพราะดีแต่เพลงนี้เพราะกว่าลมเย็นๆหน้าหนาวมันทรมานหวนคิดถึงบ้านจากมาพ่อฉันเดี๋ยวนี้ท่านก็แก่แม่ก็ชราคนชอบร้องเพลงอันตรายโจรผู้ร้ายก็กวนคอยจะคิดปล้นข้ากลัวขโมยจะลักควายไถนาเพราะลูกมาแนวหน้านอนเฝ้าป่าชายแดนใครลำพึงคิดถึงคนเคยรำพันสัญญาไว้มันไม่คลอนแคลนปานชนีคิดถึงพี่หรือเปล่าเล่าแฟนกลัวกระไรกลัวเศรษฐีมือไวมาคลั่งไคล้เนื้อแน่นกลัวหน้ามนหลงลืมคนชายแดนสาวบ้านนาจอมเก่นอย่าลืมแฟนที่กอดปืนจบไปละงานเยอะ แค่นี้นะ